วัสดีครับวัยรุ่นนะวันนี้นหนวดพามาเข้าครัวอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกับเมนูปลาช่อนลุยสวนนะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันก่อนนี่นะก็วัตถุดิบก็คือปลาช่อนเลยนะตัวนี้ก็ประมาณสัก6ขีดได้นะครับที่นหนวดตกได้นะเมื่อวานน่าจะเช้าวันเมื่อวานนะครับแล้วก็มันจะไปมีเครื่องปรุงอะไรอีกเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับก็เป็นน้ำยำใช่ป่ะน้ำยำใช่ไหมน้ำยำราดปลาช่อนลุยสวนนะครับแล้วก็มีเครื่องอันนี้เป็นเครื่องที่โรยใช่ไหมครับตัวนี้นะอันนี้เป็นเครื่องโรยนะก็เดี๋ยวจะมีวัตถุดิบประมาณเท่านี้นะครับหลายๆคนอาจจะอยากถามนะว่าในน้ำยำมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยน้ำตาลปี๊บหนึ่งอย่างนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไอ้พวกนี้แหละนะครับใส่ผสมลงไปรวมถึงน้ำมะนาวด้วยนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็หอมนี่หอมแดงซอยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำพริกเผาตราอะไรก็ว่ากันไปจะแม่ประนอมแม่ประเนมอะไรก็นะครับใครเป็นสปอนเซอร์ก็เข้ามาแล้วกันเ บื้องต้นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมน้ำมันแล้วนะครับนี่เลยนะครับน้ำมันก็เยอะสักหน่อยนะก็ให้มันร้อนๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงมือทอดนะครับจริงๆแล้วเมนูเนี้ยเมียน้ำหนวดเคยทำแล้วเคยกินที่ฟาร์มเสี่ยกุ๋ยที่8ริ้วนะครับวันนี้พอดีได้จังหวะดีก็เลยเอามาทำกินที่บ้านกันนะครับอ่ะจะลงแล้วนะครับเฮ้ยมึงกลัวหรอกลุยเลยโชว์เอาเร็วๆน้ำมันร้อนไอ้จ้าโอ้โหสวยงามมากนี่ดูตัวนี้นะประมาณ6ขีดอ่ะถือว่าตัวใหญ่เลยของเมื่อวานนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะหนวดมีตัวใหญ่กว่าก็คือช่วงบ่าย8ขีดอ่ะที่ได้ที่บ้านเสี่ยกุ๋ยนะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนในการทอดนะครับทอดปลาก่อนนะก็ทอดปลาช่อนทอดให้หอมเหมือนหรือทอดให้อะไรให้มันเหลืองนะทอดให้มันเหลืองๆกรอบๆนะเมียนหนวดบอกมาขั้นตอนการทอดนะเมียนหนวดบอกว่าไม่ต้องปิดฝานะครับก็ค่อยๆเขี่ยไปเอาน้ำมันราดไปเรื่อยๆนะครับคือปลาช่อนนี่ก่อนที่จะทอดเราก็ไปล้างเกลือเหรอล้างเกลือแล้วก็เกลือถูๆหน่อยใช่ไหมเกลือถูๆหน่อยก็คือเป็นทริคทั่วๆไปของการทอดปลาหรือว่าทอดอะไรอีกแล้วนะครับที่ต้องมีเกลือเป็นส่วนผสมนิดนึงนะครับขั้นตอนการทอดปลานี่ใช้ระยะเวลานานไหมครับคือดูแล้วประมาณเท่าไหร่ละไม่รู้อ่ะ20นาทีประมาณ20นาทีเลยนะครับงั้นก็รอกันหน่อยนะครับวัยรุ่นเดี๋ยวปลาเนี่ยมันจะต้องออกมาเหลืองๆสวยๆเลยอ่ะนะครับเป็นไงวัยรุ่นปลาที่เราทอดนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเหลืองสวยงามเลยนะครับตอนนี้กำลังทอดส่วนหางนะครับส่วนท่อนบนเนี่ยทอดเรียบร้อยแล้วนะครับความกรอบแล้วก็ความเหลืองเนี่ยเป็นที่น่าพอใจนะครับตอนนี้เหลือช่วงหางอย่างเดียวเดี๋ยวมารอชมตอนขึ้นโต๊ะแล้วก็ราดน้ำยำกันนะครับวัยรุ่นตอนนี้ปลาก็อยู่ในจานเรียบร้อยนะครับนี่น้ำยำนะราดลงไปนี่แหละปลาช่อนลุยสวนนะเว้ยโอ้ยังมีเสียงจอดแจ๊ะจอดแยะอยู่เลยอ่ะเพิ่งขึ้นมาจากกระทะนะครับปลาครับแล้วก็ราดน้ำยำลงไปนี่สวยงามโหราดหมดเลยถึงเครื่องราดหมดเลยครับโอ้ยเป็นไงล่ะยังไม่เสร็จโอ้โหปลาช่อนลุยสวนนี่แถมด้วยผักสดโอ้โหทีเด็ดพริกใส่แม่งหมดเลยรสจัดจ้านอะไรต่ออันนี้เป็ดเปิ้ลมิ้นท์สารแนเอาสารแหน่ใส่หมดเลยโอ้โหสุดยอดว่ะกับแก้มนะกับแก้มของนันหนวดนะกับข้าวด้วยเองกับข้าวด้วยนะครับเมียไม่กินนันหนวดกินคนเดียวเอาเหลือมะม่วงอย่างนึงนี่ลุยสวนต้องมีมะม่วงวางไปเลยจ้ะนี่สวยงามโอ้โหทีเด็ดนะครับอะไรอีกอะไรอีกอันนี้แถมให้อ๋อแถมให้เฮ้ยพี่ไม่กินถั่วแล้วกินเองโอเคอ่ะมันไม่ใช่ถั่วนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ถั่วคืออันนี้ถั่วอะไรอ่ะมันคือเม็ดมะม่วงโอ้เม็ดมะม่วงหิมพานต์โอ้โหท็อปปิ้งนะสุดยอดจานนี้นะถ้าขึ้นห้างนะมีไม่ต่ำกว่า250บาทนะครับปลาช่อนขนาด6ขีดนะครับนี่พร้อมแล้วสุดยอดพร้อมเสิร์ฟสุดยอดเลยครับ